เราจะมาดูผลการศึกษานะครับทางด้านงานวิศวกรรมกันนะครับเดินทางที่สะดวกสบายในการเชื่อมต่อนะครับก็เราก็ได้ทุกแนวออกช่วงที่ผ่านจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมีระยะทางประมาณใกล้กับทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาประพุทธไอ้นิคมอุตสาหกรรมอมตะระยองทางผ่านจังหวัดจันทบุรีระยะประมาณ82กิโลเมตรนะครับผ่านหกอำเภอ20ตำบลนายายอาวนะครับช่วงจันทบุรีไปตากจะมีสถานีนายายอาวก็จะใช้รูปแบบของอาคารพื้นถิ่นที่มีอยู่นะครับเข้ามาผสมผสานในการออกแบบนะครับสำหรับ CY นะครับโครงการนี้ก็จะมี CY อยู่3แห่งแบ่งออกเป็นรถไฟยกระดับข้ามถนนที่58จุดนะครับถนนยกระดับข้ามทางรถไฟที่17หรือว่าถนนชนบทนะครับที่มีจำนวนช่องจราจรไม่เกิน6ช่องจราจรนะครับแต่ผู้ประยูอยู่นะครับก็แต่นี้จะให้ดูวิธีการข้ามนะครับแล้วก็มีเลนหกขึ้นหมดขึ้นทุกยกนะครับก็คือรถไฟก็ยกมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความสูงที่มาตรฐานนะครับที่รถใหญ่สามารถวิ่งได้นะครับต้องอันนี้ก็จะมีและเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานในการทำการสร้างความปลอดภัยในระบบการทำการทางการค่ะส่วนในผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ที่อย่างถาวรและต่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเราต้องเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะรวมทั้งการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างการตรวจสอบกระทบต่อกิจกรรมด้านต่างๆของโครงการนะคะอันตรายของด้านการเดินทางภายในชุมชนนะคะแล้วก็ความมาตรการก็คือต้องพยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการเวรที่ดีและทรัพย์สินกับประชาชนที่ได้อยู่ใกล้เคียงได้นะคะส่วนในระยะเวลานั้นนะคะก็จะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิธีสี่นะซึ่งจุดเริ่มต้นที่ชุมทางศรีราชาใช่ไหมเป็นเขตทางเฉลี่ยมาตรฐานการรถไฟแต่ว่าถึงแม้ว่าบางช่วงจะเล็กกว่านี้นะครับก็นะครับหลายโครงการที่เขาใช้ในเขตทางรถไฟเดินจะเป็นรถไฟที่เป็นรถไฟสาธารณรัฐจีนนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการติดต่อหรือว่าเรื่องเว็บไซต์เนี่ยครับข้อมูลต่างๆเนี่ยมันควรจะต้องท่านพญาก็พี่น้องประชาชนก็เสียเวลาเข้ามากะว่าจะมาตลบรูปแบบคงเนี่ยพอดีเรื่องเดียวก็คือว่าผมจะเปิดใหญ่เมื่อกี้ที่เขาบอกไปว่าสถานีรถไฟศรีราชาเลยครับนอกจากการสร้างสถานีแล้วยังผมอยากทราบก็คือผมเชื่อว่าทุกท่านมานี่ก็อยากทราบนะครับว่าเส้นทางสีเอที่การรถไฟเลือกนะครับแม่เดี๋ยวให้น้องแสงอธิบายในกองตัดสามครับทองพัฒนาด้วยใช่ไหมครับทองพัฒนาอยู่ด้านหน้าสามารถทำได้นะครับก็จะถามไปด้วยครับผมขอบคุณครับโครงการถ้าในช่วงที่เกี่ยวกับศรีราชาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเราเลือกมาลงข้างล่างนะครับก็ไม่ได้ก็อย่างที่สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้ที่เคยไปชี้แจงที่ท่านตอนบนนะครับว่าเราพอเราไม่ได้ไปเลือกแนวเส้นทางนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าการรถไฟประเทศไทยเนี่ยเราเลือกเส้นทางต่างๆนะครับในแต่ละช่วงเส้นทางนะครับในแต่ละช่วงเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกบนเกณฑ์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกแนวเส้นทางเราไม่ได้เลือกเพราะว่ามีกระแสชาวบ้านต่อต้านแล้วเราต้องหนีไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างเป็นหลักวิชาการทุกอย่างศึกษาอยู่บนเกณฑ์ที่ได้พิจารณาแล้วและเราใช้เกณฑ์อย่างนี้ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแนวเส้นทางที่ในแต่ละช่วงระยะทางโดยประมาณ333กิโลเนี่ยแบ่งในช่วงๆเนี่ยแต่ละช่วงที่เลือกออกมาเนี่ยก็ได้ผ่านการเกณฑ์พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการในการรถไฟทั้งหมดนั้นนะครับวันนี้เราได้ถามว่าบทสรุปวันนี้คือเราได้อะไรล่ะเราได้โครงของแนวเส้นทางครับถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเสนอไปยังผู้บริหารท่านต่อไปทั้งการรถไฟและทั้งในกระทรวงนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยพร้อมแล้วที่จะทำการออกแบบรายละเอียดต่อไป